This report before I make it submitted to teacher อ่ะแบบนี้ดูนะคะเป็นประโยค2ตอนตอนแรกบอกว่าเขียนรีพอร์ตเสร็จแล้วก่อนที่จะ submit to teacher มันคือเหมือนอดีตซ้อนอดีตตอนนี้ past ธรรมดาของเราก็คือ submit the report to teacher ใช่ไหมแล้วทีนี้อีก action หนึ่งที่เราทำก็คือเขียน report นะคะมันต้อง finish อดีตซ้อนอดีตอ่ะเข้าใจปะอดีตคือ submitted แต่ถ้าเกิดอดีตก่อนที่จะอดีตที่สุดอ่ะก็คือต้องเป็น had past perfect had บวก verb 3อันนี้ในอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้เรียงกันนะคะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสองอย่างที่เราจะใช้ perfect ได้ถูกต้องก็คือถ้าตามสูตรแบบนี้แค่แยกให้ออกว่าเวลาเนี่ยเราจะใช้ present หรือเราจะใช้ past เราค่อยไปเลือก has have ไปเลือก had ให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่เราจะใช้อีกอันนึงก็คือ verb ช่อง3อันนี้ไม่น่ามีปัญหานะ verb ช่อง3โอเคถัดมามาดูอันที่1The winning athlete positive for the drugNandrolone. Okay, she will no doubt be disqualified. Right here. เขาบอกว่า in the box. เขาใช้ยาใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขาเทสเหมือนเขาใช่เหมือนเขาโดนเทสแล้วว่าแบบเหมือนแบบมันต้องตรวจร่างกายไงมันน่าจะเป็นคำว่าเทสThen I complete the sentence with a verb from the box in a suitable, simple or continuous perfect tense. ก็คือใช้ simple perfect ก็คือ present perfect หรือ past perfect ธรรมดาหรือว่าจะ continuous perfect tense ก็คือ continuous perfect tense ก็คือเหมือนแบบว่า I have been doing this อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจปะHad tested positive.ต้องเป็น had been tested อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะคะใช้ had ถูกแล้วเพราะว่าเหมือนโดนทำไปแล้วเสร็จไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมถึง been tested ตรงนี้ to be บวกด้วย verb 3คือ passive ประธานโดนทำโอเคเขาโดนเทสเขาโดนจับไปตรวจร่างกายไม่ใช่เขาเป็นคนตรวจเก็ตปะครับโอเคนะคะอ่ะวงเล็บหน้าข้อหนึ่งไปหน่อยหนึ่งด้วยว่าแพสซีฟจะได้ไม่งงว่าบีนมาจากไหนโอเคข้อ2ต่อนะคะเป็นประโยคคำถามทีนี้เราต้องเอาพวก has have had ขึ้นต้นประโยคแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb 3อ่ะโอเคทีนี้พี่ให้ฮะ has ใช้ has ทำไมใช้ has ทำไมจะให้มันเป็น present ใช่ป่ะใช่ครับอือฮึประธานคืออะไรคะเวลาเราพูดกับคนนี้สมมติเราพูดกับใครก็ตามเราคอมม่าเราชื่อเขาแสดงว่าเราคุยกับเขาอยู่เราคุยกับเขาเหมือนพี่คุยกับโอมโอมจะต้องเป็นอยู่เข้าใจป่ะเราคุยกับแองเจล่ามันก็ต้องอยู่อันนี้ต้องเป็น have ไหมจะใช้ present หรือ past have you some those fitness exercise regularly enough เหมือนพยายามจะบอกว่าออกกำลังกายพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยดอนเหรอจันถูกต้องทำไมเสียงมันดูดีเลยแป๊บนึงนะเสียงพูดมันดูดีเลยมากเลยมายังเดี๋ยวขอสลับอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะฮัลโหล
ลับมายังดีเลย์ป่ะกลับมาแล้วครับดีเลย์ไหมคะไม่เนาะไม่นะโอเคมาดูข้อ3ค่ะข้อ3 They ทำไม the new stadium for 3 years but it's still not ready หืมเขาทำอะไรอยู่ They come haveThey have built. They have built. Okay. อันนี้นะคะ They have been building. กำลังสร้างรู้ได้ไงว่ากำลังสร้างอยู่รู้ได้ไงเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสักที It is not. ทำไมเป็น been? ทำไมเป็น been? ทำไมอันนี้เป็น been บวก ing ทำไมข้อหนึ่งเป็น been บวกลบสาม been บวกลบสามคือ positiveบวก verb ing คือ continuous งงไหมมันอยู่ในรูปแล้วอยู่ในรูปแล้วมันเป็นรูปมันเป็นโครงสร้างของมันอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมโอเคมาดูข้อ4นะคะ although he จุด his knee in training the night before John still come to the match to support the teamถึงแม้ว่าเขาจะทำอะไรเข่าของเขาคืนก่อนหน้านั้น He has been enjoying คำศัพท์ถูกต้องแต่ว่าอันนี้เป็นช่องสองคือเข่าเขาอ่ะมันต้อง injured ก่อนที่เขาจะมา the match to support the team ถูกไหมคะครับอ่ะฮะถ้าอันนี้เป็น verb 2อันนี้ต้องเกิดก่อน verb 2ก็ต้องใช้ให้ใช่ although he had injured ทำไมถึงไม่ been นะคะมันเขาทำเขาไม่ได้โดนเขาโดนทำเขาทำหรือเขาโดนทำถ้าเป็น knee เป็นประธานมันจะแบบ had been injured เขาโดนทำให้เจ็บแต่อันนี้คือเหมือนเขาแบบ he injured ก็คือเขาแบบประสบอุบัติเหตุเขาได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยงงไหมโอเค he had injured his kneeIn training, blah blah blah. Okay. ต่อไป Real Madrid ทำไม all their home matches recently? มีคำว่า recently ด้วยเป็นตัวใบว่าห้าม pass นะอะไรอย่างเงี้ยต้อง present. มันใช้ continue ได้ไหมเนี่ยได้ดิ recently. ต้องเป็น has been winning อ่ะHas been winning all their homes. ได้ค่ะ. Has been winning. หรือจะใช้ has won ก็ได้นะ. อันนี้ได้หมด. ได้ทั้งสองอย่าง. ขอให้เป็น present นะคะ. เพราะมันมี recently อยู่. ถ้าใช้ won ก็ได้. ตอนนี้จะหมายความว่าเขาจะชนะต่อไปเรื่อยๆ. ตอนนี้ยังชนะ. บอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยชนะอยู่. แสดงว่ายังไม่จบ match.ยังไม่จบ home match เข้าใจปะยังไม่จบฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาขอออกไปเปลี่ยนเน็ตด้วยได้ไหมโอเคได้อ่ะเดี๋ยวลองได้ระบอกนะคะมาแล้วครับมาแล้วโอเคข้อ6ค่ะ The swimming competition was not as exciting as Jan expect ทำไง had expected ถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยคาดเดาไปแล้วใช่เขาคาดเดาไปแล้วในอดีตและอีกอย่างคือการ expected ของเขาเนี่ยมันเกิดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริง was not as exciting as ตรงนี้เป็น past เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นก่อน past ก็ต้องเป็น past perfect งงไหมคะงงไหมไม่โอเค
ถัดไปหน้าไหนอีกคะที่เป็นแกรมมาใช่ไหม yes เราได้เก็บพวก listening ไปบ้างอย่างได้เคยเปลี่ยนห้องทำ listening อย่างๆใช่ไหมคะยังครับยังโอเคไม่เป็นไรมีหน้า28หน้า28ข้างข้างข้อ4นี้ใช่ไหมคะคือหน้านี้ยังไม่ได้ทำเลยหรอกหน้านี้เป็น listening listening ข้ามไปก่อนเพราะว่ามันต้องฟังเทปมาดู adverbial clause รู้จักไหมรู้จัก adjective clause เปล่าเป็น clause ธรรมดา the person who จุด the place where จุดอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอ่ะคือเคยเรียนอ่ะแต่เหมือนจะไม่ได้รู้ชื่อมันโอเคไม่เป็นไรนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่ขอสลับกระดานแป๊บหนึ่งต้องใช้พื้นที่โอเคโอเคมาดูนะคะเราอ่ะจะใช้2อย่างซึ่งอันนี้จะสำคัญมากใน task 2 writing task 2นะคะจะเป็น adjective clause แล้วก็ในหนังสือเมื่อกี้เขาเมนชั่นถึง adverb clause โอเคมาดูเอา adverb clause ก่อนคือสิ่งที่เราเคยเรียนแหละแต่เราอาจจะไม่รู้ชื่อมันคือ adverb ก็จะมีหน้าที่ขยาย verb ถูกไหมนะคะเสร็จแล้วทีนี้สมมติว่าตรงนี้นะคะคือ verb ของเราเราจะบอกว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ when เป็นต้นไปมันคือบอกว่าเราทำ action นั้นอะเมื่อไหร่แค่นี้เองอันนี้ไปขยายตัวนี้ไปขยายว่าเราทำ verb action นี้เมื่อไหร่เข้าใจปะครับงงไหมคะไม่งงนะไอ้นี่คือ adverb clause เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเรียนในหนังสือในตัวหนังสืออันนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวขอไหนๆก็ clause แล้วขอแนะนำ adjective clause ก่อนมันก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้คือประโยคธรรมดา subject verb object ใช่ไหม object ทีนี้ตัวนี้มันเป็น noun พอเป็น noun ปุ๊บพอเป็น noun ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อะไรมาขยายล่ะใช้ adjective มาขยายถ้าอยู่ข้างหน้าจะเป็น adjective ที่เป็นคำคำอย่างเช่นแบบ good interesting blah 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 อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ข้างหลัง noun เราจะใช้อะไรที่เป็น clause เป็น clause แล้วมันคืออะไรบ้างก็คือต้องใช้ตัวเชื่อม wh หรือว่า that แบบนี้นะคะแล้วก็ verbแล้วก็จุดๆเป็นต้นไปอ่ะโอเคแบบนี้ไม่งงเนาะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับโอเคนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนื่องจากว่าตรงนี้มันขยาย noun ของ subject เท่ากับว่ามันก็จะขยาย noun ของ object ได้เพราะมันมีหน้าที่ขยาย noun เข้าใจปะเหมือนกันนั่นเองโอเคนะครับโอเคทีนี้ลึกลงอีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าเราจะเอาตัวอย่างแบบ which แล้วกัน the item which is bought which is sold out last weekอันนี้ก็จะเป็น main verb ถูกไหมประธานจริงๆคือ item ถูกไหมคะนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีแบบลดรูป
ลดรูปก็คือเราจะตัด wh กับ to be ทิ้งไปก็จะเหลือ the item sold last week มันทำไมล่ะผิวเผินมันจะเหมือนมี verb 2ตัวคือตัวที่1และตัวที่2เราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือ main verb อันไหนคือ verb ที่อยู่ใน clause main verb ที่อยู่ใน clause เนี่ยถ้ามันลดรูปออกมาก็ต้องรู้นะว่าเฮ้ยไอเนี้ยลดรูปงงไหมคะเราจะรู้ได้ไงใช่ปะก็ลองทำตัวเยอะทำตัวเยอะๆอาจจะช่วยแต่ว่าเวลาเราเขียนเองอ่ะเพราะ writing มันต้องเขียนเองไงมันไม่ใช่ข้อความเราเขา expect แบบนี้ด้วยนะเขา expect ว่าเราจะต้องมีแบบนี้ประมาณ 2-3 clause ใน task tool นะคะรู้ได้ไงล่ะก็คือเวลาเขียนเองอ่ะไม่ต้องตกใจเวลาเขียนเองมันจะง่ายกว่าเวลาทำโจทย์เขาเพราะมันเหมือนเราตั้งใจจะให้มันเป็น clause เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือ clause เข้าใจปะแล้วก็แค่อย่าลืม main verb แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาเราเขียนปุ๊บนะคะเราอาจจะแบบบางทีเวลารีบหรือแบบลนๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมี verb แล้วนี่หว่าก็จบแค่นี้ last week จบเลยทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็น the item sold last week มีแค่ประธานและ clause ของประธานกลายเป็นว่าประโยคนี้มีแค่ s ไม่มี verb ก็เป็น fragment ไปประโยคไม่ครบก็ผิดเลยเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนเองเนี่ยง่ายกว่าทำโจทย์ที่คนอื่นเขียนไว้โอเคเนาะเดี๋ยวค่อยฝึกในปกติว่าเราเขียนอะเราเขียนมาปุ๊บไอเทมโซอาราทวีเราก็ต้องเราในหัวเรามันก็ต้องนึกว่าเดียวว่าอันนี้คือเป็นประธานสำหรับจะไปทำอะไรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะเขียนเองคือเราเขียนเองง่ายกว่าที่เราต้องไปทำโจทย์ที่คนอื่นเขียนนะเข้าใจปะเพราะว่าเวลาโจทย์คนอื่นให้มาเราไม่รู้ว่าไอโซเนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็น main verb หรือเปล่าหรือตั้งใจจะให้มันเป็น clauseโดยเฉพาะในส่วนที่มันลดรูปมาถ้ามันไม่ลดรูปมา which is อันนี้เรารู้อยู่แล้วมันเป็น clause เพราะมันค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมันลดมาเนี่ยเราก็ต้องนั่งเดา so คืออะไรวะแบบของจริงหรือของใน clause หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเนี้ยแค่ต้องรู้ไว้แค่ต้องรู้วิธีไว้ว่าจะต้องมีแล้วก็ควรจะลดรูปไว้ใน task tool แล้วใน reading ทำไงอะ reading ก็ต้องรู้ว่าไอ้นี้ก็จะมีสิทธิ์ที่เป็นทั้ง main verb แล้วก็ทั้ง verb ใน clause โอเคมั้ยคะโอเคเนาะโอเคมากลับมาที่หนังสือเราทำ adverb clause นะคะก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะเป็นแบบอะไรที่ขยาย verb นั่นแหละเป็นชุดsentence เป็นชุด clause ที่ขยาย verb มาดู read the sentence which are based on the reading passage 26อ้าวทำ passage 26 passage หน้า26ไปยังทำไปแล้วเองไม่ได้ทำวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวย้อนไปก่อนหน้า28 passage หน้า26ลิงทำไปแล้วหน้า26โอเคทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บกรามมาตรงนี้อ่ะโอเคงั้นมาดูกันข้อหนึ่งนะคะแล้วเขาให้ทำอะไรวะเขาบอกว่าให้อ่าน sentenceที่มาจาก reading หน้า26 This sentence illustrates some of the main functions of adverbial clause. What are the functions of each adverb clause? โอเคประมาณนี้เดี๋ยวทำด้วยกันไม่เป็นไรมาดู Where robot monkeys live, they are at risk from leopards, eagles, and other predators. โอเคอันไหนคือประโยคจริงๆ main sentence ที่ไม่ใช่ clause อันไหนคือ sentence จริงๆอันไหนคือ clauseคืออะไรใช่ป่ะกลับมานี่กลับมาที่ robot monkey live มันเป็น subject อันหนึ่งแล้วก็ they are from the มันก็จะเหมือนว่ามันก็จะเหมือนว่าไอ้ monkey เป็นประธาน live เป็น verb ก็เหมือนว่าจะเป็น sentence ถูกป่ะมันเป็น subject ทั้งหมดเลยเป็นประธานมันเป็น subject มันเป็น verb พอมี s กับ b subject กับ verb มันก็เหมือนจะเป็น sentence แล้วไงใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นตัวเหมือนแบบติ่งอะติ่งที่มาทำให้เป็น independent clause เข้าใจป่ะแล้วคือต้องตอบยังไงต้องตอบยังไงใช่ไหมในนี้นะคะในข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีประโยคอยู่สองตอน
ตอนที่หนึ่งก็คือ monkey lives อันนั้นคือ subject verb ตอนที่สองก็คือ they are at risk อันนั้นคือ subject verb อีกชุดใช่ไหมคะทีนี้มันจะมี dependent independent clause โทษทีนะสลับกัน independent ก็คืออิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือตัวนี้ค่ะ they are at risk from leopard